ลงานนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากผู้หญิงคนหนึ่งครับเธอเป็นคนที่มีความอบอุ่นมีเสน่ห์อยู่เวลาอยู่ใกล้กับเธอแล้วทุกคนที่อยู่ใกล้กับเธอจะมีความสุขสีของภาพเลยใช้สีในโทนอ่อนครับอาจารย์เพราะว่ามันรู้สึกถึงความอบอุ่นที่ได้จากภาพแต่ว่าที่ภาพมันดูมันมีเมฆมีหมอกอะไรมาบังมันก็สำหรับผมมันเหมือนกับเรามองเห็นเขาครับแต่เรารู้สึกได้แต่เราสัมผัสเขาไม่ได้เราจับต้องเขาไม่ได้ขอบคุณครับน้องมาไปค่ะอ้าวว่าไงนะกันดาเอ้ยแกอันนี้เราพาเพื่อนมารู้จักอ่ะอันนี้โอ๋นะสวัสดีครับโอ๋อันนี้ไข่ย้อยนั่นแหละรู้จักกันไว้คือวันเสาร์นี้แกว่างป่ะก็ว่างแหละมีอะไรแหละโอ๋มันอยากถีบจักรยานเป็นอ่ะแกไปช่วยสอนโอ๋ถีบจักรยานหน่อยดิก็ได้แหละได้อย่าลืมนะเว้ยวันเสาร์นะโอเคแกตื่นนะก็โอเคจะมาให้ทันได้ตามนั้นงั้นเดี๋ยววันเสาร์แกกับโอนัดกันละกันแล้วแกไม่มาเหรออืมฉันไม่ว่างอ่ะแล้วนี่แกจะไปไหนต่อก็ไปส่งโอ๋หน้ามอแล้วก็คงกลับแล้วมั้งไม่รู้จะไปไหนอ่ะไปกินข้าวไหมล่ะไม่ได้เจอกันตั้งนานแล้วนะจะเลี้ยงใช่ป่ะเฮ้ยโอเคได้ทางนั้นก็ได้ร้านนี่ไงหน้ามอดีใกล้ด้วยร้านจันตะส้มตำโอ้โหจริงเหรอได้ข่าวว่าแซ่บนะเด็ดจริงเด็ดจริงแล้วช่วงนี้จะเป็นไงบ้างก็สบายดีอ่ะถ้างั้นเดี๋ยวแกจะรอเราอยู่ในนี้ป่ะเดี๋ยวเราจะไปส่งโอ๋อ่ะส่งโอ๋ที่หอเหรอแค่ข้างหน้ามอนี่แหละเราเป็นเพื่อนก็ได้จะได้ออกไปพร้อมกันเลยอ๋อก็ไปกินตรงนั้นเลยใช่ป่ะงั้นก็ได้ไปกันเลยป่ะไม่ดีป่ะขึ้นเลยครับแล้วก็อันนี้เบรกนะแล้วก็เวลาขับก็ต้องตัวให้ดีระวังรถโอเคได้โอเคไปตรงนั้นแหละI'm
ำไรอยู่อ่ะวาดรูปวันนี้อากาศดีเนาะคงดีมั้งแกตะกี้เราล้มอ่ะแกช่วยแปะพัตเตอร์ให้เราหน่อยดิได้ไหมไม่ว่างวาดรูปอยู่แกเราเจ็บอ่ะไม่ว่างแปะให้หน่อยดีแกแปะให้เราหน่อยดีแก แปะให้หน่อยดีไม่ว่างวาดรูปอยู่แต่เองไปก่อนคัดยัง